แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมารวบรวมคลิปนี้เราจะมาสรุปโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพัน 1, บาทผ่านมา3รอบแล้วนะคะพี่น้องกเกษตรกรท่านใดยังไม่ได้รับเงินมาเช็ควันโอนเงินแต่และรอบกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ตรวจสอบเงินไร่และ1,000บาทปีผลิต65ทับ66งวดที่3นะคะเช็คเงินเกษตรกร,ร,กรโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66หรือเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทซึ่งทกอสอโอนเงินข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะวันนี้ เงินช่วยเหลือชาวนารอยละ1,000บาทนะคะทกสอดำเนินมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเรกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี B 65้ทับห6 ซึ่งจะจ่ายตรงให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรปีผลิต65ทับ66ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทโดยจะโอนเงินรอบแรกนะคะ เมื่อช่วงวันที่24 2 8พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า5615ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน4.29ล้านรายซึ่งล่าสุดตรวจสอบเงินไร่และ1 0 0 0บาทงวดที่3นะคะทกสได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65-66ทับ6ครั้งที่3เป็นจำนวนเงินกว่า903.44ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน11,1973ครัวเรือนนะคะและโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65-66ทั 66. งวดที่10และงวดที่1-9ในส่วนของโอนเพิ่มเติม เป็นเงินกว่า218.95ล้านบาทและมีผู้ได้รับประโยชน์จํานวน70,754ครัวเรือนโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,รกตั้งแต่วันที่21ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะมาตรวจสอบการโอนเงินไร่และ1 0 0 0บาทปีผลิต65ถ้าทผูกงวดที่2นะคะซึ่ง ทกสได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินจากนโยบายช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยการโอนให้พี่น้องเกษตรกร,กกรทั่วไทยจำนวน2,4471รายเป็นจำนวนเงินกว่า1,000 780ล้านบาทนะคะซึ่งนอกเหนือจากโครงการสนับสนุนไร้ละ1,000บาทแล้วนะคะเกษตรกร,กรยังจะได้รับการโอนเงินโครงการประกันไรยได้ข้าวปีผลิต65ทับ6โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีผลิต65ทับ6และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรปีผลิต65 66เช่นกันนะคะและท้ายสุดวิธีเช็คเงินเกษตรกรไร่และ,ะ1,000บาทกเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันของทรกสเอขีดโมบายและ a อขีดโมบ l ยพลัตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านบัญชีหลายอ f ฟ i ิเชีย BAC Family นะคะกรณีที่ ลูกค้าสมัครใช้บริการของ BAC Connect รวมทั้งสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกสได้ทั่วไทยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกศสาขาทั่วไทย Call Center 0 2นเต0อร5น์02-555-0555นะคะอัปเดตการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่เะ1 0 0 0บาทรอบที่3แล้วนะคะอัปเดตวันที่24ธันวาคม2 5 6 5